ขึ้นเสียงเถียงทะเลาะเบาแวงของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นในครัวเรือนหรือว่าในที่สาธารณะแหล่งชุมชนก็ไม่แคล้ว่าจะต้องมีการสะบดสาบานเพื่อยืนยันความถูกผิดอาทิเช่นเนี่ยถ้ากูพูดไม่จริงนะให้ฟ้าผ่ากูตายโหงเดี๋ยวนี้เลยอ่ะพับผ่าสิเอาคำพูดแบบเนี้เป็นคำพูดติดปากชาวบ้านทุกหมู่เหลา่า ตั้งแต่รวยล้นฟ้าถึงกระยาจกวันิพกไสแห่งรวมทั้งใช้คำสบทสาบาานที่ว่าเนี้มาช้านานไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยปีมาแล้วแต่ก็ยังไม่เคยมีข่าวเกี่ยวกับคนถูกฟ้าผ่าตายเพราะแรงสาบานสักคนถึงมีก็น้อยมากแล้วก็ไม่ตกเป็นข่าวปรากฏสู่สาธารณชนอย่างแพร่หลายเหมือนกับปัจจุบันนี้ แต่การขอให้ฟ้าผ่าตายก็ยังเป็นคำสาบานยอดนิยมแม้กระทั่งคำสบดตอนคุยกันมันปากก็ต้องหลุดออกมาว่าให้ฟ้าผ่าตายดียวะเพื่อนเน้นคำพูดให้น่าเชื่อถือย้อนจากปัจจุบันไปประมาณสักห้าหกสิบปีก่อนคนไทยในอดีตนี่จริงจังต่อคำพูดของตัวยิ่งกว่าคนสมัยนี้มากมายหลายเท่า ทั้งนี้ก็เพราะยุคสมัยนั้นเป็นยุคที่เฟื่องปูของสยเวทวิทยาคมชายไทยจากวัยรุ่นถึงวัยชะกันนิยมกราบอาจารย์ขลังขลังให้ช่วยลงเลขเสกยันเกิดรหัสอาถรรพ์เปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนหนังให้กลายเป็นเนื้อเหล็กชุบทองแดงอยู่ยงคงกระพันต่ออาวุธไม่ว่าจะเป็นแหลนหลาวหอกดาบป,ปืนหรือแม้กระทั่งลูกระเบิดเมื่อได้รับการปลุกเสก บังเกิดความอัศจรย์ขึ้นในตัวแล้วอาจารย์ที่ท่านเข้มขลังทุกสำนักก็จะเตือนสติเหมือนกันหมดคือต้องอยู่ในศีลในธรรมไม่รังแกคนที่เขาอ่อนแอกว่าจะพูดจาอะไรออกไปก็ต้องคิดก่อนพูดให้ถือภาษิตโบราณว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วอับปร,ราชัยสัจจะวาจาต้องรักษาให้เคร่งครัดเนื่องจากคำพูดที่ชั่วบางคำนี่จะส่งผลร้าย ถึงขั้นวิชาดีที่ประสิทธิ์ไปให้มีอันเป็นไปก็คือเสื่อมได้อย่างลึกลับอยู่ๆก็อันตรธานจากเราไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยเหตุผลที่ว่านี่ชายไทยในอดีตส่วนใหญ่จะเป็นผู้รักษาสัจจะวาจาไม่ด่าพ่อล่อมแม่ไม่รังแกคนแก่และเด็กและผู้หญิงใครทำได้จริงจังตามคำสอนก็จะประกาศสักดาความเป็นสุภาพบุรุษนักเลง ได้ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำปราศจากอันตรายใดๆมาแพผ่พันแต่ระยะหลังๆอาจารย์เก่งๆก็มีวิชาเข้มขลังตางเท่าชาราถึงแก่กรรมไปตามวัยเจ้าสำนักรุ่นต่อมาก็ไม่ค่อยจะเคร่งครัดเรื่องสัจจะวาจาไปอาศัยความขลังของว่านหลายชนิดเป็นตัวช่วยให้หนังเหนียวมากกว่าความขลังของเวทมนต์ก็เลยไม่มีกฎข้อห้ามอะไรไปใช้กับสิทธ เนื่องจากฤทธิ์กายสิทธิ์ของว่านหรือว่าโอสถสมุนไพรเนี่ยคงอยู่กับสิทธ์ได้ชั่วระยะหนึ่งก็สลายตัวไปพร้อมกับการฉี่การสะบดพูดพล่อยยังมีหนุ่มใหญ่ไว้เชียสี่สิบคนหนึ่งเป็นคนขี้โมโหตอนเรียนจบใหม่ๆอาศัยความรู้ทางเครื่องยนต์นกลไกได้ทำงานเป็นผู้ช่วยช่างใหญ่ดูแลแท่นพิมพ์ทันสมัย ควบคุมคกลไกด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนแท่นเก่าสภาพก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ในป๊อกก็เป็นคนควบคุมเครื่องแล้วก็ให้ใช้พิมพ์หนังสือได้ตามปกติอันว่าแท่นพิมพ์ของเยอรมันนี่พอเริ่มเดินเครื่องมันก็พิมพ์ได้เองเป็นชั่วโมงในป๊อกก็แวบออกมาดื่มเหล้าที่ร้านปากซอยได้อย่างสบายมีอะไรติดขัดเด็กโรงพิมพ์ก็จะวิ่งมาบอกอยู่ทำงานที่นั่นหลายปีไม่เคยมีปัญหา จนกระทั่งช่างใหญ่ย้ายไปอยู่โรงพิมพ์ระดับบิ๊กรายได้สูงกว่าแล้วก็ซื้อใจด้วยการออกรถป้ายแดงให้หนึ่งคันทาเท้าอีกหนึ่งคูหาโรงพิมพ์แห่งใหม่จะผ่อนให้ตราบใดที่ยังทำงานอยู่ด้วยกันอยู่ทั้งนี้ในป๊อกก็เลยเลื่อนฐานะเป็นช่างใหญ่โดยอัตโนมัติเริ่มไม่เห็นอาซอเจ้าของโรงพิมพ์อยู่ในสายตาเพราะถือว่าช่างเก่งๆแต่เงินเดือนเท่าเขานี่หาไม่ได้ง่าย ร้อนถึงน้องชายของอาซอซึ่งเป็นนักเลงพอตัวแล้วก็เลือดร้อนพอๆกันในป๊อกต้องออกโรงเองด้วยการตําหนิกันซึ่งซึ่งหนะ้าไอ้ป๊อกมีเครื่องแบบก็ใส่ซะหน่อยสิจะถอดเสื้อโชว์รอยสักเบ่งกะัะใครลูกค้าเข้ามาติดต่อว่าจ้างเห็นเขา้าจะนึกว่าเป็นโรงพิมพ์นักเลงอันดพานแล้วก็เมกล้ามาอีกกน,นะแม่เฮียก็อยู่แต่ห้องแอร์ก็พูดได้สบายปาก ไม่ลองมักแกลวอยู่ข้างแท่นเหมือนกับฉันดูมั่งไงฮยว่าเป็นนายจ้างสั่งอะไรหรือก็ทําตามเถอะอย่าเรื่องมากคนดุใจร้อนใช้คําพูดเฉือนความรู้สึกไม่กี่คําก็ตัดสินถูกผิดกันด้วยเครื่องทุนแรงในป๊อกใช้คีมเหล็กอันบรมสําหรับเปิดดูเครื่องในแทน่นพิมพ์เป็นอาวุธส่วนน้องอสอก็ใช้ขวดเหล้าที่นาป๊อกวางทิ้งไว้ทุบแตกเป็นปากฉลาม แล้วเข้าปะทะกันแบบตายเป็นตายผลสุดท้ายฝ่ายมีขวดปากฉลามบาดเจ็บสาหัสกระโหลกร้าวนอนโรงพยาบาลหนึ่งครึ่งปีส่วนในายป๊อกก็เข้าคุกในข้อหาพยายามฆ่าเป็นเวลาหลายปีเมื่อพ้นโทษก็หางานโรงพิมพ์ทำตามถนัดไม่ได้เนื่องจากเจ้าของโรงพิมพ์ชั้นนำเนี่ยมีนัดกินเลี้ยงโต๊ะแช่กันทุกเดือนใครกระด้างกระเดืองอย่างนป๊อก ก็จะถูกขึ้นบัญชีดำแล้วไม่มีใครที่ไหนรับเข้าทำงานอีกการมีใบแดงแจ้งโทษตอนออกจากเรือนจำก็ไม่ใช่เรื่องดีบริษัทห้างร้านเห็นเข้าก็มีแต่สายหน้าไม่กล้ารับบุคคลอันตรายนี้เข้าทำงานด้วยในป๊อกก็ต้องสมสารกลับเมืองชนถิ่นเกิดอย่างสิ้นหวังแต่แล้วจะเป็นด้วยผีหาซาตานหรืออะไรบันดาลก็สุดจะเดา เขาพบเจอเพื่อนเก่าสมัยเป็นวัยรุ่นประกอบอาชีพไก์นำเที่ยวอยู่ในย่านนาจอมเทียนอาศัยความชำนาญพื้นที่ขับแท็กซี่ป้ายดำพาคนต่างชาติไปทัศนาจรแหล่งท่องเที่ยวริมทะเลเช่นบางแสนพัทยาสัตหีประยองเป็นต้นแต่กลัวจะไม่รวยเร็วพอถ้าเจอพวังแก่ๆมีเครื่องประดับหรูๆมีแบงค์ในกระเป๋าเป็นฟ้อน แล้วก็เข้าพักในรีสอร์ทตามชายหาดต่างๆเขาก็จะโทรนัดคนร้ายกวนเดียวกันให้เข้าปล้นสะดมปลดทรัพย์ทันทีโดยที่ตนเองก็ถูกปล้นด้วยอ่าโดยมีฝรั่งเป็นพยานได้เอเองมาอยู่กวนเดียวกันก็ดีแล้วโชเฟอร์ป้ายดำพาฝรั่งไปถูกปล้นซ้ำหน้ากันบ่อยนักไม่ได้นะกวนข้ามีด้วยกันหกเจ็ดคนผลัดกันเมนโจรเข้าปล้น แต่เวลาเป็นโชเฟอร์ถูกปต้นพร้อมฝรังเนะี่ยต้องนานทีปีหนนะ่ะไม่งั้นตำรวจจะเอะใจสงสัยก็เอาไงก็เอากันนะไอ้ไม่ฝรั่งนะ่ะมันกอบโกยเงินไทยไปเยอะและ้วถอนทุนจากมันมั่งจะเป็นไรอะ่ะดูสิเองเรียนจบแค่มัธยมต้นแท้ๆยังมีไส้คอใส่เส้นเท่าหัวแม่มือข้าก็อยากจะหาทุนไปตั้งตัวกบเขาเหมือนกันเอ้ยถ้ายังงั้นก่อนอื่น เอ็งต้องทําบัตรประชาชนปลอมของเดิมในะเวลาตํารวจเขาเรียกตรวจนจะมีปัญหาเพราะว่ามันมีใบแดงแจ้งโทษติดตัวอยู่ข้ามีนักปลอมมือฉมังอยู่แถวพัทยาเว้ยปลอมได้ทุกอย่างที่ผิดกฎหมายเอ็งอยากจะได้ชื่อใหม่ยังไงก็บอกเขาไปเลยเพื่อนปูงอาทิตย์ต่อมาไกด์นำเที่ยวกวนของนายไม้มีแท็กซี่ป้ายดำรายใหม่ชื่อในชิดเข้าร่วมงานด้วย คนพันดุยังในชิดซึ่งเป็นชื่อปลอมของนายป๊อกก็ไปได้สวยกับอาชีพทุจริตผิดกฎหมายเพราะว่ามีนิสัยกล้าแลกกล้าลุยตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นสามารถออกรถป้ายดำเป็นของตัวเองได้คันหนึ่งเป็นรถค่ายยุโรปคันใหญ่อายุงานเกือบ40ปีแต่ตัวถังยังแข็งแรงไม่ขึ้นสนิมอูซอมที่เมืองจันซื้อซากรถเอามาเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วก็ขายต่อในราคาแสนเศษ รับนักทัศนาจรต่างชาติได้เที่ยวละหลายคนใช้ในงานทุจริตร่วมกับกวนในไม้ได้ส่วนแบ่งมากขึ้นเพราะว่ามีรถของตัวเองแล้วแต่อย่างไรก็ตามเดนคุกก็หมดอนาคตถึงขั้นต้องปลอมชื่อเพื่อจะอยู่ร่วมในสังคมคนสุจริต แม้แต่ในแวดวงทุจริตผิดกฎหมายในป๊อกก็ยังไม่ยอมอยู่ในกฎโจรซึ่งห้ามไม่ให้ทำร้ายเจ้าทรัพย์ไม่ให้ขืนใจเพราะถือว่าเจ้าทรัพย์เนี่ยเป็นลูกไก่ในกำมือบีบก็ตายคลายก็รอดวันหนึ่งในป๊อกเนี่ยรับนักท่องเที่ยวฝรั่งไปทัศนาจรตามชายหาดต่างๆเช่นเคยฝรั่งแก่นี่ก็พาหลานสาวบินลัดฟ้ามาเที่ยวด้วยในป๊อกก็มองเด็กสาวอย่างเสือกระหายเหยื่อ หลังจากใช้การล่อลวงซึ่งทำบ่อยจนชำนาญแล้วก็พานักทัศนาจรฝรั่งเข้าพักในรีสอร์ทที่เปลี่ยวที่สุดของแหล่งตากอากาศแล้วก็สำเร็จฝรั่งแก่แล้วไวรุ่นทั้งสี่ก็ไม่ต่างกับหมูขึ้นเขียงตกค่ำประมาณสามทุ่มโจรในคราบไก่นำเที่ยวก็โทรเรียกในไม้กับพวกให้บุกเข้าปล้นเงียบปลดทรัพย์ฝรั่งเรียบวุฒ แต่ในป๊อกก็ยังทำไมิดีมีายต่อเด็กสาวชาวต่างชาติทั้งทั้งที่โจรกกในไม้เนี่ยบึงปิกอัพหายลับไปกับความมืดแล้วทิ้งฝรั่งทั้งสี่ให้อยู่ในสภาพถูกมัดมือมัดเท้าและตัวในป๊อกก็ถูกทำร้ายจนพกช้ำดำเขียวพอทุมท่วมตามแผนพอฟื้นจากการแกล้งสลบก็ต้องช่วยฝรั่งให้เป็นอิสระจากพันธนาการ เพื่อให้ฝรั่งเป็นพยานยืนยันว่าไก้นำเที่ยวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องชรอยคงจะถึงคราวเวรกรรมตามสนองทำให้ในาป๊อกเกิดอารมณ์เปลี่ยวกับหลานสาวของฝรั่งนั้นประจวบประคนของรีสอร์ทในแอบเห็นเข้าพอดีก็รีบโทรแจ้งตำรวจโดยด่วนกระทั่งในป๊อกจำนวนต่อหลักฐานแล้วยิ่งกว่านั้นตำรวจนายหนึ่งก็เกิดเอะใจสงสัยรูปร่างหน้าตานป๊อกเอ๊ะ นี่มันคนเดียวกันในป๊อกนี่วาทำไมบัตรประชาชนใช้ชื่อในชิดถู่คนหน้าเหมือนผมมีออกถมเถไปทำไมเอาคนหน้าโหลอย่างผมไปยัดให้เป็นเด่นตารางอย่างในป๊อกอะถ้าไม่เชื่อสาบานในฟ้าผ่าตายหงเดี๋ยวนี้เลยยังได้อะงั้นเรื่องชุดเด็กคนนั้นไปทำไม่ดีมีรายในห้องนอนนะหรือจะว่าไงอืมก็นเด็กมันอวบแบบนี้ใครไปอดใจไหว แต่ยังไม่ทันล่วงเกินอะไรนาะแค่รูปรูปคำคำด่านั้นแหละหรือนึก,กว่าตำรวจฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องใช่ไหมลุงฝรั่งคนนั้นนะแกะฟ้องอยู่ตรงตง,ตงว่าลือน่าจะเป็นพวกเดียวกโจรที่บุกปล้นยิ่งโตเถียงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสอพิรุธมากเท่านั้นอดีตเดนคุกก็มองเห็นประตูเรือนจำเปิดรับสายแนหนวนาทีนี้เขายังเป็นเพียงผู้ต้องสงสยัยไม่ใช่ผู้ต้องหา ยังไม่ถูกใส่กุญแจมือในป๊อกอาศัยช่วงชุลมุนตำรวจแก้มัดให้สีฝรั่งเป็นอิสระจากพันธนาการเขาก็ย่องกลิบจากรีสอร์ทใช้ความชำนาญพื้นที่พาตัวเองหายลับไปกับความมืดอย่างรวดเร็วตำรวจซึ่งวางกำลังรายล้อมไว้ยังไม่ทันเข้าไปถึงบังกะโลที่เกิดเหตุไม่รู้ว่าใครเป็นสุจริชนหรือว่าคนร้ายในป๊อกก็หายตัวจากเงื้อมมือของผู้รักษากฎหมายไปนานแล้ว ดึกสงัดคืนเดียวกันในป๊อกซึ่งเกิดและเติบโตในถินนาจอมเทียนรู้จักทรายทุกเม็ดดินทุกก้อนก็ว่าได้สามารถลัดเลาะท้องทุ่งและสวนป่าจนถึงรอยต่อระหว่างสัตหีบกับนาจอมเทียนแต่อยู่ๆก็ต้องหลบพายุฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันตามธรรมชาติของเมืองชายทะเลภาคตะวันออกในป๊อกหลบฝนซึ่งพิ่งจะลงเม็ดในขนมปลายนา ห่างจากถนนสายพัทยาสตัตหีบไม่กี่สิบเมตรล้วงมือถือจากกระเป๋ากางเกงแล้วโทรหาในไม้เฮ้ยไม้ข้ามีปัญหากับตำรวจเว้ยตอนนี้หลบมาอยู่ที่ขนำปลายนาเยวงเองก็รู้จักที่เนี่ยเอารถมารับหน่อยเว้ยรถข้าทิ้งอยู่ที่รีสอร์ทอา้าวอยู่ดีๆทำไมความสวยถามหาเอาดื้อๆว่าเพื่อนผูงเฮ้ยเรื่องมันยาวเอาเป็นว่าขาหยอกหลานสาวฝรั่งเล่นแบบขำๆ ยังไม่ทันมีได้มีเสียอะไรใครก็ไม่รู้โทรบอกตำรวจเสร็จแล้วมีเสียงเปรียงดังสนัน่นเหมือนแก้วหูจะแตกแผดผ่านลำพงมือถือจนในไม้ในโยนโทรศัพท์ทิ้งพะนึกว่าเกิดอุบัติเหตุมือถือระเบิดตัวเองเฮ้เกิดอะไรขึ้นไว้ปักทำไมได้ยินยังเสียงฟ้าผ่าแก้วหูลั่นงิ้งเลยอะ่ะปรากฏว่ามือถือยังใช้ได้แต่เลขหมายปลายทางเงียบกริบจ้ะ ในไม้ยังนั่งสดเล่าที่ร้านคาราโอเกะย่านพัทยาเหนือซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงที่ได้ชื่อว่าเมืองไม่มีวันหลับเกิดสังหรณ์ไม่ชอบมาพากลก็เรียกเด็กมาเช็คบินชวนในถมเพื่อนคู่หูกระโจนขึ้นปิกอัพควบจะบึงไปยังขนำปลายนาใหญ่วงตามข้อมูลสุดท้ายที่รู้จากในป๊อคเขาจอดรถไว้ที่ริมถนนตอนตีสองเปิดไฟฉายสองทางก้าวเดินไปตามคนา ผลฟ้าคนองขาดเม็ดแล้วนายถมเดินตามหลังมาติดๆก็เปิดไฟฉายส่องดูคันนาที่มีขนมปลูกอยู่เห็นร่างชายชะกันนอนคว่ำแน่นิ่งเสื้อผ้าดำเกรียมเหมือนถูกไฟไหมเฮ้ยนั่นไอ้ป๊อกกระป่าวะนะ่ไหนเออจริงด้วยอุ้ยสงสัยเสียงดังบึ้มในลำโพงมือถือข้าจะเป็นเสียงไอ้ป๊อกโดนพ้าผ่าตายเนี่ย สองเกลือไวไร้ายในคราบไกนนำเที่ยวก็เร่งผีเท้าไปยังจุดเกิดเหตุเอาไม้งัดศพไปอยู่ในท่านอนหงายก็จำได้ว่าเป็นนายปอกจริงอย่างคาดเนื้อตัวไม่เกรียมยังมีควันกลุ่นอยู่เนื่องจากโดนฟ้าผ่าไม่ถึง20นาทีพลังความร้อนจากกระแสฟไฟฟ้าเป็นล้านโวล์พุ่งผ่านกลางกระบาลในชั่วพริบตาก็ทะลุสู่พื้นดินและพริบตาอันแสนสั้นนั้นความร้อนดุดไฟนรก เผาไปทั่วทุกอนูเนื้ออันเป็นการตายหูงอย่างฉับพลันทันด่วนชนิดไม่ทันรู้ตัววิญญาณก็ปลิดปลิวไปจากร่างเสียแล้วในป๊อกนี่ชอบเล่นของเคยลงเลขเซกยันที่เรียกว่าลงของซึ่งครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ความหนังเหนียวไม้เกิดประสิทธิภาพในคราวปะทะกับขวดแตกเป็นฉลามโดนกระซวกี่ครั้งก็ไม่ระคายก่อนจะเปิดฉากลุยกับน้องเจ้าของโรงพิมพ ในป๊อกก็เคยปะทะกับขาใหญ่ประจำซอยหลายรายไม่เคยเสียเลือดให้ใครสักหยดเพราะยึดมั่นในคำสอนของอาจารย์นั่นก็คือไม่ด่าพ่อล่อแม่ใครไม่รังแกคนแก่เด็กและผู้หญิงรวมทั้งไม่สะบถสาบานให้ร้ายตัวเองแบบปากพล่อยในป๊อกก็เลยอยู่ยั้งยืนยงทั้งที่สร้างสมแต่ความชั่วเป็นนิจสิน ถึงคราวที่กฎแห่งกรรมจะส่งผลจึงมีเหตุให้กล้าละเมิดกฎข้อห้ามของอาจารย์ครบทุกข้อการหลบหนีพ้นเงื้อมมือตำรวจเพื่อพาตัวเองมาให้ฟ้าดินลงโทษด,ด้วยการถูกคว้าผ่าตายจะเป็นความบังเอิญอันประจวบเหมาะหรือเป็นเพราะถึงคราวเวรกรรมตามสนองก็ลองตรองดูเถอะครับเรื่องนี้ในไม้เพื่อนสนิทของนายป๊อกเล่าให้ฟังในไม้เวลานี้เป็นคนสูงอายุวัยปลดกเกษียณแ,แล้ว ก็หวังใจว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้สาธุชนได้สังวรระวังไม่ทำผิดพลาดเผลอพลั้งอย่างเรื่องที่เล่าไปนี้ครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้ครับมันเริ่มมาจากความขวัญของนายสมตอนนั้นแกอยู่คนเดียว แล้วก็มันเป็นที่บ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าที่แกย้ายออกมาแล้วเนื่องจากแตกหักกับเมียที่อยู่กินกันมานานถึงสามสิบปีจนลูกๆสามคนเติบโตมีงานมีการทำกันหมดแล้วแกฝันว่าตัวแกเองอยู่ที่บ้านหลังเก่าตัวคนเดียวไม่เห็นจะมีใครอยู่ในบ้านเลยในตอนนั้นแล้วแกกำลังหวาดกลัวเพราะว่ามันมีตัวประหลาดแต่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดละ ดูเจ้าตัวนั้นคล้ายๆมนุษย์เพียงแต่ว่าตัวสูงใหญ่ผิวดำมืดมีสองแขนสองขาเหมือนคนแต่ใบหน้าน่ะมันผิดแปลกไปใบหน้านั้นเป็นสีแดงเหมือนกับสีเลือดส่วนลูกตาสองข้างสีเขียวปัดมองแกเหมือนโกรธแค้นริมฝีปากแบะแต่ว่าไม่เห็นฟันหรือเขี้ยวจมูกก็ไม่มีสันแบนๆแต่ก็มีสองรูเหมือนรูจมูกมนุษย์มันพูดบอกว่า อีกเจ็ดวันแกต้องตายแกได้ยินที่มันพูดแล้วจาหายแวบสะดุ้งสุดตัวพบว่าแกนอนอยู่ในที่นอนทีบน่บ้านเก่าบ้านเกิดของแกบ้านที่แม่แกทิ้งเอาไว้ให้ก่อนแม่จะตายไปก็ได้บอกให้แกกลับมาอยู่บ้านหลังนี้ถ้าหากว่าอยู่ที่ไหนกับใครเขาไม่ได้แล้วแล้วก็แม่พูดอย่างนี้เหมือนยังจะรู้ล่วงหน้าว่าชีวิตบ้านปลายของแกมันจะบ้านแตกสรกขาดอีกเจ็ดวันแกจะต้องตาย เสียงนั้นยังก้องอยู่ในหูทำให้แกเหงื่อแตกพลักพลักเพราะกลัวความตายแต่พอคิดไปคิดมาก็คิดได้ว่ามันก็แค่ความฝันเท่านั้นเองถ้าความฝันมันจะเป็นความจริงแกก็คงรวยไปแล้วเพราะแกฝันว่าได้เงินได้ทองอยู่บ่อยบ่อย,อยแล้วแกคงจะมีนาฬิกาข้อมือดีๆอยู่เต็มบ้านแกเป็นคนชอบนาฬิกาเก่าๆฝันว่าได้นาฬิกาดีๆบ่อยๆ แกก็สอหาสะสมเอาไว้หลายเรือนแต่ว่าตอนนี้ไม่เหลือแม้แต่เรือนเดียวเพราะขายเอาเงินมายังชีพหมดแล้วเรือนสุดท้ายเพิ่งจะตัดใจขายไปเมื่อสองเดือนก่อนแกแก่ตัวจนอายุหกสิบกว่าแล้วไม่น่าจะต้องมาเลิกร่างกับเมียเลยแกก็ไม่เคยคิดแกเชื่อว่าตนเองไม่ผิดเมียตัางหากเป็นคนเอ่ยปากขึ้นมาก่อนทํานองว่าอยากจะอยู่กับลูกเพียงลําพังส่วนแกจะไปไหนก็ไปอ้าวพูดอย่างนี้ก็เท่ากันไล่กัน บ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านของแกหรอกเป็นบ้านพ่อตาแม่ยายพอสองคนนั้นตายก็ตกเป็นของเมียเมียก็เลยมีสิทธิ์ขาดอ่ามันเป็นบ้านเมียไม่ใช่บ้านแกเมียออกปากแบบนั้นแกจะอยู่ได้ยังไงก็ต้องหาทางขยับขยายแกกับเมียอย,อยู่กินกันมาก็มีปากมีเสียงเถียงกันอยู่ไม่เว้นแต่ละวันเมียก็คงจะเบื่อแกเต็มแกแกเองก็ออกจะพูดมากเกินไปหน่อยเวลาโมโหข,ขึ้นมาก็มักจะขึ้นมึงขึ้นกู ใช้ยวาจาแบบนั้นมันแย่แกก็รู้ว่ามันไม่สมควรแต่เวลาโมาโหทีไรก็ลืมตัวทุกทีแกมักจะไปคุยกับหลวงพ่อที่วัดไปเปรยเปรย,ยกับท่านเรื่องเลิกกับเมียท่านก็บอกว่ามันอาจจะเป็นกรรมเวรที่แกทำมาไว้แกก็บอกท่านว่าคงไม่ใช่หรอกที่ต้องเลิกกันก็เพราะตัวแกน่ะทำแย่ๆมานานหลายปีดีดักเมียก็คงจะสุดทนแล้วก็เลยไล่แกออกจากบ้านท่านก็กลับไม่สนใจที่แกบอก เคยถามว่าเคยทําเวรทํากรรมอะไรเอาไว้บ้างละ่ะเคยยิงนกตกปลาใช่ไหมละ่ะพรากคู่พรากผัวพรากเมียเข้ามาก่อนใช่ไหมละ่ะไอเรื่องบาปกรรมที่ทําเอาไว้กับนกหนูปูปลาน่ะทำเอาไว้เยอะจําความได้ก็ตกปลาหาปูแล้วเด็กบ้านนอกก็เป็นอย่างนี้กันทุกคนนะต้องรู้จักทํามาหากินตั้งแต่หัวเท่ากําปั้นพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรดีเสได้ซ้ําที่ช่วยหาอาหารแกก็บอกท่านไปตามเนี้ย แล้วว่าถ้าอย่างนั้นชาวบ้านชาวช่องคนอื่นๆก็คงต้องเลิกร้างกันหมดทั้งหม,งหมู่บ้านแล้วล่ะหลวงพ่อคนแถวบ้านเราไม่ว่าใครมันก็เคยยิงนกตกปลาด้วยกันทั้งนั้นแหละท่านหลวงพ่อก็บอกว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันอะจะไม่เหมือนกันยังไงก็มันทําบาปแบบนั้นด้วยกันทั้งนั้นอะ่ะท่านก็บอกว่าบางทีคนอื่นเขาอาจจะทําเอาไว้น้อยหรือว่ากรรมเก่าเขาไม่มีมาสะสมให้หนักหนามากขึ้นอ้าว นี่แสดงว่าตัวแกคงจะมีกรรมเก่าเอามาผสมปนเปด้วยนะสิท่าถ้าหลวงพ่อพูดแบบนี้นะแกก็เถียงกับพระอยู่หอมปากหอมคอแล้วก็ไม่อยากจะเข้าวัดแล้วอแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งแกก็ต้องรีบไปหาหลวงพ่อไปกราบท่านสารภาพว่าอย่างที่หลวงพ่อพูดเรื่องกรรมในเห็นทีจะจริงเพราะว่าแกนึกขึ้นมาได้แล้วว่าตัวแกเองเคยยิงนกเอี้ยงตัวหนึง่งร่วงหล่นจากกิ่งมะขามเทศ แล้วอีกตัวมันก็ร้องแทบเป็นแทบตายบินไปบินมาวนอยู่นั่นแล้วแกก็เลยพยายามจะซัดมันซะอีกตัวแต่เจ้าตัวนั้นมันไหวตัวก่อนมันก็เลยบินหนีไปแกยังจำเสียงร้องของมันได้มันร้องเหมือนจะขาดใจตายมันคงจะสงสารอีกตัวซึ่งก็อาจจะเป็นคู่ของมันตัวเมียตัวผู้แกไม่รู้แต่มันคงจะเป็นผัวเมียกันน่ะแหละหลวงพ่อก็ถามว่าแกยิงมันทำไมแกก็หัวเราะบอกว่าแกจะไปรู้ได้ยังไงว่ายิงทำไม ตอนนั้นก็ยังวัยรุ่นอยู่ก็ยิงมาเล่นๆไปอย่างนั้นเองยิงได้แล้วก็โยนทิ้งไปหลวงพ่อบอกว่าแกยิงด้วยความขนองไม่ดีเลยที่ทําอย่างนั้นเห็นชีวิตคนอื่นเป็นของสนุกมือความตายไม่ใช่ของเล่นความตายมันตายจริงๆไม่ใช่ของสนุกหรือว่าของเล่นเล่นนะแกก็บอกว่าตอนนั้นแกก็ไม่รู้เหมือนกันหลวงพ่อก็เลยถามว่าแล้วตอนนี้รู้หรือ,อยังล่ะแกก็บอกว่ารู้แล้ว รู้ว่าแกไม่ควรจะทำไม่ควรจะฆ่ามันเพราะความสนุกมือหลวงพ่อก็เลยบอกให้แกสร้างบุญสร้างกุศลก่อนที่จะไม่มีโอกาสทำํำเพราะวันเวลามันเหลือน้อยแล้วแกไม่ตอบว่าอะไรกลับบ้านนิ่งเงียบอยู่บ้านไม่ออกไปไหนหลายวันที่เพื่อนบ้านไม่เห็นหน้าฆ่าตาของแกเลยแต่หลังจากที่หายเงียบไปนานก็กลับไปหาหลวงพ่ออีกหน้าตาซีเซียวยังกับคนไม่ได้หลับได้นอนหลวงพ่อถามว่าหายไปไหนมา แกเล่าว่าแกนอนไม่หลับเลยตอนกลางคืนตอนกลางวันก็ได้แค่งีบงีบไปเท่านั้นแกคอยจะฝันแปลกฝันถึงแต่ไอตัวประหลาดนั่นมันมาพูดใส่หูแกอยู่เรื่อยว่าอีกเจ็ดวันแกต้องตายความจริงตั้งแต่ฝันครั้งก่อนมันก็เลยเจ็ดวันมาแล้วแล้วก็ไม่เห็นจะตายเตยอะไรเลยก็ยังหายใจอยู่เพียงแต่ว่ามันทรมานเท่านั้นที่คอยแต่จะฝันเห็นมันแล้วก็คอยแต่จะได้ยินเสียงของมันก็เลยปรึกษาหลวงพ่อว่าจะทำยังไงดี หลวงพ่อก็บอกว่านั่นคงจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มาปรากฏให้เห็นทางแก้นะเห็นจะมีอยู่ทางเดียวนั่นก็คือสร้างกุศลอุทิศผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแกถามหลวงพ่อว่าแล้วแล้วจะดีหรือไงหลวงพ่อก็บอกว่าหนักมันก็จะกลายเป็นเบาแกไม่รู้จะทํายังไงจะให้แกต้มแกงถวายพระแกก็ทําไม่เป็นกับเขาแล้วถ้าจะให้แกซื้อเอาแกก็ไม่เคยจะมีเงินเพราะเงินเก็บร้อยหรอ เงินที่หลวงเขาให้คนแก่ก็น้อยนิดจะไปพออะไรหลวงพ่อแนะนำให้แกบวชไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากมายพาเหลืองจีวรอ,อะไรก็ไม่อยู่แล้วท่านจะให้่าถามแกว่าเอาไหมแกถามว่าเอาอะไรพระเหลืองเหรอหลวงพ่อก็บอกว่าบวชนะจะบวชไหมแกก็นอนคิดอยู่หลายวันก็ตกลงใจเพราะว่าทาไมบวชแกก็เห็นทีจะแย่เพราะไอ้ตัวประหลาดมันคุกคามแกเอาจิงริงยังจัง คืนที่แกจะบวชนั่นเองแกนอนนอนอยู่ตอนดึกแล้วได้ยินเสียงนกเอี้ยงมันร้องเงินเซงแซ่อยู่ที่บนหลังคาบ้านแกไม่รู้ว่ามันพากันมาจากไหนแต่ต้องเป็นฝูงใหญ่อย่างแน่นอนทําให้แกลุกขึ้นมานั่งฟังอยู่ราวๆ1 0บถึงสินาทีพวกมันก็พากันเงียบเสียงมันก็คงจะพากันบินจากไปแล้วนกเอี้ยงมาร้องกลางดึกและเป็นฝูงทีแกไม่เคยพบเคยเห็นได้ยินใครพูดมาก่อน แกเล่าให้หลวงพ่อฟังตอนเช้าที่แกจะบวชหลวงพ่อบอกว่าพวกมันคงจะมายินดีกับแกที่แกจะบวชดอ,ดอ่าแกจะเข้าสู่ผ้าเหลืองแล้วนี่แกบวชเป็นพระแล้วแทนที่จะรู้สึกสงบกลับวุ่นวายใจกระวนกระวายเหมือนผ้าเหลืองนั้นร้อนเผาไหม้เนื้อตัวแกจนแกต้องปลุกหลวงพ่อกลางดึกบอกท่านว่าไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วอยากจะสึกอยากจะกลับไปอยู่บ้านไม่อยากบวชแล้ว หลวงพ่อต้องค่อยๆพูดให้สติแกอยู่นานเกือบชั่วโมงแกถึงได้รู้สึกได้สติขึ้นมาแต่คืนหลังต่อมาก็เป็นอีกอะปลุกหลวงพ่ออีกท่านก็ให้สติอีกแต่พอคืนที่สามอยู่ไม่ได้จริงๆไม่ว่าหลวงพ่อจะช่วยยังไงก็เอาไม่อยู่ไม่ยอมมีสติสัมปชัญญะอยากจะศึกอยู่ท่าเดียวหลวงพ่อต้องบอกว่าเอาแล้วก็แล้วแต่แต่ว่าศึกตอนนี้ไม่ได้นะมันจะไม่ดีกลางคืนกลางค่ำนี่มันต้องเป็นตอนเช้ากลับไปจําวัดก่อน ทีนี้ไม่หลับไม่นอนเลยเดินไปเดินมาในกุฏิอยู่ตลอดคืนจนไก่ขันยามเช้าตรู่ก็มาถึงหน้ากุฏิหลวงพ่อแล้วไม่เปลี่ยนใจอยู่ไม่ได้ก็ต้องศึกศึกออกมาอยู่บ้านคืนทั้งคืนก็นอนไม่หลับตัวประหลาดมาหานกเอี้ยงผูงใหญ่มาร้องบนหลังคาจิตก็ร้อนทุรนกระวนกระวายจนสุดท้ายศึกมาได้สามวันก็มาอยู่แล้วที่บ้าน เดินทางขึ้นรถประจำทางไปหาลูกๆที่บ้านเมียที่จังหวัดปทุมธานีเมียเห็นหน้าเห็นหัวที่โกนเกลี้ยงโกนคิ้วด้วยก็ถามว่าไปทำอะไรมาไม่ทันตอบเพราะก็ถามอีกว่ากลับมาทำไมมีธุระอะไรแกก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เมียฟังเมียก็พูดว่าก็น่าจะบวชต่อไปสิบวชใหม่ๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่เคยเพอเคยเสียก็จะอยู่ได้ในผ้าเหลือง อายุไม่ใช่น้อยๆแล้วต้องควบคุมจิตตัวเองให้สงบลงบ้างทำไมอย่างนั้นก็จะคิดพุ้งซ่านตลอดไปละเมียพูดอย่างนั้นแกก็เดือดปุดปุดอยู่ในใจกลับทันทีเลยไม่ทันเห็นหน้าลูกเพราะว่าลูกไปทำงานกันหมดทั้งสามคนกลับมาบ้านเกิดมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเมียพูดว่ายังไงหลวงพ่อก็พยายามให้ตั้งสติแกก็ตั้งไม่ได้วาวุ่นพุ้งซ่านร้อนรุ่มในหัวอกหัวใจ ร้อนเหมือนโดนไฟนรกเผาแกบอกหลวงพ่ออย่างนั้นเช้าวันใหม่ไม่มีใครเห็นแกจนเย็นก็เงียบกริบอีกวันก็ยังไม่เห็นวี่แววแล้วก็ไม่ส่งเสียงอะไรแม้แต่เสียงกระแอมกระไอในบ้านเพื่อนบ้านก็ชักเป็นห่วงมีลุงคนนึงไปด้อมดอมมองมองไปเรียกก็ไม่ขานชักผิดสังเกตเรียกเพื่อนบ้านอีกสองคนชวนกันไปดูบนบ้าน แกเอาพะคำม้าเก่าๆปูกคอตัวเองแขวนกับลูกกรงระเบียงหลังบ้านแล้วนั่งตายอยู่อย่างนั้นลิ้นจุกปากตาลืมโพลงเลยชาวบ้านหลายคนเขาก็พูดว่าโอ้แกแล้วยังมาฆ่าตัวตายอีกโอเวรกรรมอะไรเนาะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ